ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pomelo Tools Clinic เช่นเคยนะครับไขควงวันนี้ที่ผมจะนำมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะฮะมาจากทาง PB Swiss แน่นอนครับ PB Swiss เพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีนะฮะเพราะว่าเป็นอันดับหนึ่งของวงการไขควงวันนี้ที่ผมนำมาเนี่ยมี2เบอร์นะฮะเป็นหัวฟิลิปเบอร์1นะฮะด้ามสีเขียวนะฮะกับหัวเบอร์2ฮะฟิลิปด้ามสีส้มนะฮะทีนี้มาดูที่ตัวงานนะครับมาดูที่ตัวสีส้มก่อนนะครับจะสังเกตว่างานโดยรวมเนียบมากนะครับนี่นะครับมันจะดูดีครับงานความเรียบร้อยรอยต่อหรือว่าตำหนิอะไรมันจะไม่มีนะฮะนี่มาดูที่ตัวโลโก้นะฮะจะสังเกตว่ามันชัดมากนะฮะไม่มีตัวหนังสือแตกเลยนะครับ PB Swiss Tools PB อันนี้เป็นตัวรุ่นนะครับ PB 8190.2 -100/6 OR คือ Orange นะฮะจุด PH Philips นะครับตีกา Swiss Made นะฮะไขควงของ PB Swiss เนี่ยยี่ห้อ PB Swiss ก็ผลิตที่ Swiss นะฮะจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับอย่างเช่น Vira นะฮะ Vira เป็นแบรนด์ของเยอรมันนะแต่ว่าตัวโรงงานผลิตเนี่ยจะอยู่ที่สาธารณรัฐเช็กนะฮะหรือว่าวีฮานะฮะก็ผลิตที่จีนอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ของสวิสก็ผลิตที่สวิสนะฮะ PB การไนท์นะฮะ PB แล้วก็ท้ายด้ามนะฮะก็ตีกาบอกว่าเป็นตัวนี้เป็นหัวฟิลิปนะครับเบอร์2 PH2 นะฮะคูณความยาวของปลายด้าม100มิลลิเมตรนะครับตัวยางบริเวณด้ามจับนะฮะจะเป็นยางแบบซอฟต์นะฮะมันจะหนึบหนึบดูดดูดหน่อยครับเวลาจับนี่มันดูดเลยครับแบบมันจะไม่ใช่พลาสติกยางแข็งๆนะครับถ้าอย่างของวีราเนี่ยจะเป็นยางแข็งๆสีดำนะครับสลับกับตัวยางอ่อนนะฮะที่เป็นโลโก้วีรานะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยางอ่อนทั้งชิ้นเลยนะครับตรงปลายเนี่ยจะเป็นยางแข็งนะครับบริเวณสีดำเนี่ยตัวนี้จะเป็นยางนุ่มๆไม่ถึงกับนุ่มมาคือมันจะซอฟนิดนึงตึงๆแข็งแต่ก็ยังซอฟนะฮะมันจะดูดมือนะเวลาหยิบจับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็ให้ฟีเจอร์มาเหมือนวีราเช่นกันนะฮะก็คือตัวกันหล่นกันกิ้งเวลาระวางแล้วหายควงมันกลิ้งไปเงี้ยก็จะหยุดนะฮะเพราะว่ามันมีเหลี่ยมทำให้หายควงมันเบรกตัวเองไว้นะฮะมาดูตรงปลายด้ามนะครับชุบโครมแล้วก็มีการยิงเลเซอร์ลงว่าตัวนี้คือหัว PS2 นะฮะแล้วก็จะมีซีเรียลประจำตัวอยู่อย่างตัวนี้นะครับก็268584นะฮะปลายด้ามก็ชุบแข็งนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบหัวว่ามันจะมาตรฐานหรือเปล่าครับแต่คิดว่า PB Swiss เนี่ยคงไม่พลาดตัวนี้นะฮะหัวไขควงดีๆเนี่ยหัวเขาเนี่ยเวลาลงร่องเนี่ยมันจะต้องค่อนข้างแน่นนะฮะมันจะแทบไม่มีเนื้อที่เหลือนะในระหว่างตัวร่องน็อตกับตัวหัวไขควงฮะมันจะต้องตึงเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะล็อกอยู่นะฮะถ้าหัวไม่มาตรฐานเนี่ยมันจะหลวมๆมันจะมีพื้นที่เหลือนะฮะทำให้เวลาบิดเข้าไปเนี่ยถ้าสมมติน็อตตึงเนี่ยหัวก็จะไปกันเลยนะหัวไขควงแต่หรือว่าถ้าหัวมันไม่ได้มาตรฐานนะฮะเวลาบิดนะฮะหัวก็จะไปเหมือนกันนะหัวไขควงบินนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะฮะนะครับอยู่ครับตึงอยู่ครับไม่หลุดนะถ้าเป็นหัวทั่วไปนะครับของถูกๆนะครับแย่เข้าไปมันก็หลุดแล้วครับมันจะไม่คาอย่างนี้นะฮะมันของวีล่านะครับมันจะค่อนข้างตึงนะฮะคิดว่ายี่ห้ออื่นนะฮะที่ทำ power tools หรือว่า hand tools เนี่ยที่มีผลิตภัณฑ์เป็นไขควงด้วยเนี่ยมาตรฐานก็คงจะประมาณนี้แหละครับซึ่งมันจะต่างจากไอ้ประเภทอันละ50 บาท60 บาทอันไม่ถึง100อ่ะชัดเจนนะคือมันคุณภาพต่ำนะฮะใช้แล้วก็โยนทิ้งคืออย่างนี้มันจะโอเคกว่านะฮะจ่ายแพงหน่อยแต่ใช้ยาวๆนะฮะ
โอเคเมื่อกี้ผมดึงมันดังกึกเลยนะเพราะมันเสียบเข้าไปแน่นมากที่มาดูตัวสีเขียวนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์ PH1 เพื่อนๆอย่าสังเกตดูนะครับขอย้ำอีกทีนะคืองานมันดีมากเลยนะตัวเนี่ยมันสวยนะฮะมันจะไม่เลอะครับงานสกรีนก็สวยนะครับอันนี้เป็นด้ามสีเขียวนะฮะเบอร์ PH1 นะฮะมีซีเรียลเช่นกันนะฮะสำหรับสองด้ามนี้นะฮะปกติจะจัดอยู่ในเซต4ด้ามนะครับในเซตก็จะประกอบไปด้วยเบอร์0นะครับด้ามสีฟ้าเบอร์1ด้ามสีเขียวนะฮะแล้วก็เบอร์2ด้ามสีส้มแล้วก็มาที่เป็นเบอร์3นะครับด้ามสีน้ำเงินอันนี้ผมซื้อแยกมาเพราะว่าคิดว่าคงใช้ได้แค่ส่วนตัวนะฮะคงใช้งานแค่เบอร์1กับเบอร์2เนี่ยฮะก็เลยไม่ได้ซื้อเป็นชุดนะฮะเพราะว่าเปลืองเงินเพื่อนๆก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่จำเป็นที่จะใช้เบอร์ที่มันเล็กๆนะฮะก็ซื้อแยกได้นะครับคือเบอร์2เนี่ยมาตรฐานอยู่แล้วใช้ทั่วไปนะฮะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของชุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปนะฮะตรงรายละเอียดด้านล่างนะฮะให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูได้นะครับมันจะเป็นเซตแบบสีๆนะฮะสีเป็นเรนโบว์เลยนะฮะทั้งหมด4ด้ามครับก็โดยรวมถือว่างานโอเคเลยนะฮะแล้วตัวนี้ผมซื้อแยกมาได้ราคาค่อนข้างดีนะฮะเพื่อนๆถ้าสนใจก็ลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้นะครับมีขายอยู่แล้วก็โดยปกตินะครับสำหรับหัวฟิลิปของ PB Swiss เนี่ยที่ไม่ใช่รุ่นพิเศษนะฮะแล้วก็ปกติเนี่ยด้ามเนี่ยจะเป็นสีแดงนะฮะสลับสีเหลืองอันนั้นคือมาตรฐานของหัวฟิลิปที่ PB Swiss ขายนะจะเป็นสีแดงตัดกับเหลืองแต่พอดีผมชอบสีโทนทางนี้มากกว่าสีส้มสีเขียวผมก็เลยมาซื้อตัวนี้นะฮะตัวนั้นก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นงานสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคครับอันนี้ก็นำมารีวิวให้ดูโดยรวมนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ได้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ